ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้วันพระนะคะคุณแม่ต้องกล่าวคำว่าวันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะเป็นวันที่พวกเราจะไม่ลืมคำปฏิญาณนะคะแล้วการเดินทางในวันนี้เราคงต้องทำงานขยันขันแข็งอย่างคหบดีชาวนาเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปตรวจงานแล้วก็ฟังคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ที่ไม่ลืมคำปฏิญาณมีความเสถียรโดยธรรมต้องเป็นอย่างไรคะแสงสวยงามค่ะวันนี้ก็ไม่ร้อนนะคะแล้วก็มีเมฆมองไปที่ทาราฟาร์มในมุมบนก็จะเห็นว่าเราโรยกลีบของดอกบัวออกไปนะคะขยายกลีบของดอกบัววันที่31นี้เชิญมาเก็บผักที่เราปลูกนี้นะคะถือเป็นการให้ที่เราเชื่อว่าการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะเป็นการทำงานที่คุณแม่มั่นใจอย่างยิ่งว่าการทำงานของเราจะเป็นเรื่องที่เราฝึกที่จะให้คือลดตัวตนในฐานะของผู้รับใช้ตัวตนเล็กการให้ก็ยิ่งใหญ่นะคะให้อย่างมีกำไรในการให้ไม่ได้ขายค่ะดูนะคะมีคนที่ถวายกระทกลกเหรอ passion food เนาะจากไล่เทพสถิตนะคะดกมากกินกันทั้งบ้านก็ยังเหลือเฟือนะคะก็ฤดูกาลแรกของพืชผลก็ถวายพระก่อนเนี่ยคุณแม่อยากให้พวกเราทุกคนได้มีส่วนเมื่อกี้แอบดูตรงไหนที่มันหยิบได้ง่ายๆเนี่ยมุดเข้ามามะละกอก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบตอนนี้ก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วนะคะที่จริงเมื่อกี้คุณแม่เห็นอยู่ว่ามันแดงแล้วว่าจะหยิบให้พวกเราทุกคนนี่แต่มันสูงกว่ามือคุณแม่สินั่นนะคะเห็นไหมคะใบมะละกออยู่นู่นหยิบไม่ถึงค่ะลองเตี้ยเหมือนกันใช่ไหมจะบอกปุ๋มลองหยิบสิก็คงยากนะคะก็เดี๋ยวให้ทางออนไลน์ไปเลยใครอยากมาเก็บก็มาเก็บวันที่31ได้ค่ะก็มีหลายลูกเลยค่ะก็น่าจะเป็นการกินกันไม่หมดนะคะกินกันยาวนานที่สุดจะกินกระทกลกให้ยาวนานยังไงก็ต้องกินกันหลายๆคนเขาปีนแล้วเขาปีนละมาให้เห็นเบื้องหลังหน่อยค่ะไม่ได้อวดนะคะแต่ให้จริงๆเนี่ยให้นี่หวานมากเลยนะคะให้คนเก็บก่อนเดี๋ยวเอาเข้าที่ประชุมคณะไม่ชีด้วยไม่รู้พี่ติ่งถึงไหนแล้วพี่ติ่งก็ทานเนี่ยแหละเมื่อเช้าพี่ติ่งออกไปก่อน6โมงนะคะตี 5:45 เพราะว่าจะต้องเร่งไปประชุมวันนี้ก็เลยค่ะมาทางด้านนี้เลยค่ะคหบดีชาวนาติดตามคุณแม่มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่ตรงไหนไปตรวจแปลงผักแล้วดูกุหลาบที่เขาปลูกเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรจากนั้นแล้วเราจะขึ้นไปที่พระยะธารามหาโพธิสัตว์นะคะหลายคนบอกว่าสิ่งเนี้ยเวลาผ่านแล้วชอบมากใบก็เหลืองนะคุณแม่อยากให้ทุกคนดูเรายังหาไม่เจอว่าต้นเนี้ยชื่อคูนสีม่วงจริงหรือเปล่าเพราะนี่ค่ะห้อยเป็นระยะอย่างนี้เลยค่ะรถมารับแล้วนะเดี๋ยวตามไปจ้ะเห็นไหมคะสวยไหมคะอันนี้ตูมแล้วอันนี้ยังไม่บานค่ะอันนี้บานแล้วแล้วเนี่ยค่ะบานยาวอย่างนี้เลยเขาบอกว่าคูนม่วงแต่เราก็ยังอยากจะได้ชื่อที่เราสามารถที่จะนำไปเขาเรียกว่าศึกษาต่อได้นะคะอันนี้น้ำไหลมาเดี๋ยวช่วยเก็บน้ำเข้าไปที่โคนต้นไม้ให้คุณแม่หน่อยเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วนี่ต้นอะไรคะมะขามฮะส้มปล่อยส้มปล่อยก็จะอบตัวได้สิโอ้ใครเอามาให้เหรอจ๊ะร้านตรงนี้ค่ะเหรอขอบพระคุณนะคะค่ะส่งส้มปล่อยมาให้คุณแม่อบตัวอันนี้เดี๋ยวขอให้ใครมัดขึ้นไปซะปุ๋มเราไปสายสัมพันธ์พร้อมเอาจอยเขาบอกเขาเป็นคนเลือกเส้นทางเรามีคนดูอยู่เปล่าคะจอยมีสองร้อยเก้าสิบโอเค290เป็นแฟนคลับคนเดิมนะคะเราเลี้ยวไปทางนี้ใช่ไหมจ๊ะเอาละต้นยางนาของเราก็เขียวขจีนะคะตอนนี้คุณแม่พา
ขับรถเพื่อจะไปดูแปลงกุหลาบแต่ก็อดไม่ได้เลยที่จะแวะมานะบอกกับต้นไม้ที่เมื่อคืนนี้มาดูแล้วว่าผักสลัดเก็บได้แล้วว่าอย่างนั้นนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เก็บเดี๋ยวจะรอคนที่มาวันที่21กับวันที่31มาเก็บเลยค่ะใครอยากทานก็มาเก็บเลยเขาขยายกลีบดอกบัวแล้วนะคะแล้วก็เห็นแล้วว่าการที่พวกเราจะสร้างกระต๊อบเล็กๆเพื่อให้พวกเราได้พักกันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในโมเดลของการอยู่ง่ายสุขง่ายใช้น้อยเดี๋ยวคุยกับคุณย่านิดนึงคุณย่าฝั่งนี้ถูกเลื่อยไปเยอะน้ำเลี้ยงอาจจะลำบากอยู่ขอให้พวกเรามาดูนะคะบริเวณหญ้าไซทองในวันที่31สะพรั่งอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกำลังอยู่นะคะขอให้คุณย่าแสดงธรรมให้เราเห็นว่าต้นไม้ไม่ยืนตายถ้าเราดูแลดีฝากเลยค่ะไปต่อที่ต้นไกรเลยค่ะยอดคุณย่าขึ้นแล้วในครึ่งที่ไม่ถูกเลื่อยเพราะว่าคุณย่าบาดเจ็บมาจากการโค่นนะคะเดี๋ยวให้เราดูบำรุงเพราะตอนนี้แบบฝนทิ้งแล้วเราดูอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ไปที่ต้นกลางต้นกลางเนี่ยสมบูรณ์เพราะว่าเขาบิ๊กมูฟมานะคะไปทางด้านนี้เลยค่ะเราจะเริ่มตรวจงานเมื่อคืนนี้ให้ทุกท่านได้เห็นว่าโดยสัจจะของเราคือใครทำอะไรเราก็มาใช้ตรงนั้นแสดงธรรมต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เราต้องลดความกลางของเรานะคะต้นหญ้าไซทองก็เตือนให้พวกเราไม่ยืนตายต้นกลางก็อย่ากลางทำงานตัวเล็กๆส่วนต้นโพสกลเนี่ยก็ใหญ่มากที่จริงเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขาตอนนี้นะคะอายุประมาณสัก300ปีประมาณนั้นแหละค่ะคนโอบก็เป็น10คนก็ตอนนี้ก็สะพรั่งทีเดียวนะคะต้องบอกว่าการดูแลดีมากขอบคุณทุกคนเลยต้นบ่าวบาบนี่ไม่ต้องพูดถึงละนี่ค่ะต้นฟ้าประทานพรก็แบ่งไปแล้วนะคะจากส่วนหนึ่งมีสีขาวด้วยกำลังกระจายเต็มพื้นที่ออกไปอย่างฝีมือต้องบอกว่าฝีมือจริงๆแม่ชีตะวันไม่ยอมแพ้นะคะพวกเราหลายคนรุ่นการทำงานอ้าวพี่หนุ่มลบพี่หนุ่มรอยเตอร์สาธุให้พี่หนุ่มรอยเตอร์หน่อยมาทำงานทั้งเช้าเย็นเลยนะคะตามมาทางนี้ก่อนให้เห็นนะปุ๋งจ๋าต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่เอาลงแล้วมันจะกลายเป็นต้นไม้ที่ตรงนี้เนี่ยเราก็แค่เพียงตัดให้มันโค้งกับต้นกับหินนะไม่ต้องตัดเรียบตอนนี้เรามาถึงบริเวณนั่นไงเห็นไหมเจอใครอ่ะตะวันสิตะวันถ้าไม่มาตรงนี้ตะวันก็จะไม่รู้ว่าเนี่ยอันเนี้ยอยากให้ลองปลูกดูจริงๆต้นยาเอาละคุณแม่ทักนิดหน่อยอาจจะไม่ได้แวะตะวันบางๆก็พอลูกเก็บโอเคไหมสนุกไหมเมื่อคืนนี้ถึงกี่ทุ่มอ่ะประมาณ3 ทุ่มโอเคล้างก้อนหินให้คุณแม่ด้วยเลยไหนๆแล้วนะจ๊ะจ้ะก็ทั้งหมดไปกี่ต้นแล้วเหลืออยู่อีกเท่าไหร่อ่ะจ๊ะโอเคอ้าวก็เติมนะนี่ก็โหแน่นปึ๊กเลยคุณแม่ขอลงให้กำลังใจหน่อยว่าเราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่ชีเนี่ยมีสัจจะกับตัวเองมากอ้าวพี่ติงคะเดี๋ยวเราต้องมาหาที่สำหรับกุหลาบเลื้อยกันแล้วอ้อสวเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยอาจจะเติมนิดหน่อยแล้วก็ที่เหลือเราจะไปใส่ทางฝั่งนู้นนะจ๊ะเหลือไม่เยอะก็เป็นการคำนวณที่ดีมากแล้วล่ะลูกก็งดงามขอบพระคุณนะคะทุกขั้นตอนตั้งแต่คนปลูกคนขนมานะคะแล้วก็เจ้าภาพนะคะพี่ติงนี่ค่ะพี่ติงเขาเป็นเจ้าภาพ2,000 ต้นแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้มาชื่นชมนะคะวันที่21นี้ผู้หญิงเก่งก็จะมารวมตัวกันเพื่อระลึกถึงผู้หญิงที่ธรรมดานะคะแต่งดงามด้วยความเรียบง่ายและวันที่31ตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนชีวิตเอาละค่ะขึ้นมาตรงนี้ก่อนที่แฟนคลับของเราจะไม่ได้ฟังขุมทรัพย์จากพ่อโอด
คุณแม่ขออนุญาตนะคะจ้ะขอบใจลูกขอบใจเดี๋ยวเราเจอกันตอนรับประทานอาหารประชุมกันเล็กน้อยจ้ะโอเคเรื่องนี้เลยค่ะค่ะเราเข้าไปที่ภาพระยะธาราองค์ต้นแบบเลยค่ะใช่ค่ะก็ดูนะนี่กุหลาบพวงงดงามราคาไม่แพงยังถามเลยว่าเออแล้วชาวบ้านได้อะไรบอกชาวบ้านได้ปริมาณเพราะเราซื้อเยอะเราซื้อเยอะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องเคารพกันเลยกาบดีชาวนานี่ทำงานกันแบบขยันที่จะแบบไถนะคะคราบแล้วก็ปลูกนะคะหว่านปลูกรดน้ำเนี่ยค่ะชัดเจนเป็นอะไรที่แบบมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาในการจัดการคุณแม่ก็มีหน้าที่ให้กำลังใจทุกจุดวันนี้อยากไปอ่านคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ตรงด้านบนค่ะอยากไปที่ตรงนั้นเพราะอยากให้พวกเรามีกำลังใจเราตรงไปก่อนไหมหรือว่าเราไปเดินเอาทางนู้นตรงไปเลยครับประตูค่ะอันนี้ก็มีกลุ่มที่จะอันนี้คือกลุ่มของคนที่มาเชื่อมนะคะลอยต่อออกซึ่งก็ต้องใช้เวลากันจนถึงวันที่21ฝากปุ่มนิดนึงนะคะน้ำเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่แต่คุณแม่ก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะดึงน้ำเนี่ยค่ะผันขึ้นผันลงจนกระทั่งมันอิ่มคือตอนนี้ต้องขอบคุณโซล่าเซลล์ด้วยที่เอามาวางปากได้ประโยชน์มากคืออย่างเงี้ยไม่อยากให้ตัดนะปุ๋มอยากให้มันเป็นดอกนะฮะอ่ะแม่ชีไปไหนกันล่ะลูกลงทำงานอ๋อไปเราก็เดินนะคะเขาส่วนหนึ่งไปบิณฑบาตส่วนหนึ่งก็ไปทำงานนะคะส่วนคุณแม่เนี่ยจะขึ้นไปที่องค์ข้างบนแต่อยากจะให้ดูสภาพของการทำงานอ๋อเรียนให้ทราบว่าอ่างบัวเนี่ยลูกศิษย์ก็พยายามจะส่งมาให้นะคะกำลังรอบัวส่วนที่จะใหญ่อดีตพุทธสาวิกาเบลกำลังไปจัดการให้แล้วก็จะส่งรถมาเลยนะคะก็บอกพี่ติ๊กเลยว่าบัวเนี่ยเตรียมมาได้เลยค่ะ20กระถางบัวยักษ์นะคะเบลจะจัดการให้บ่ายวันนี้ขอบใจเบลมากนะลูกเขารู้เรื่องโอ่งดีเรื่องของโอ่งเนี่ยอันนี้เขาเอามาถวายก็เดี๋ยวขอให้ถ่ายรูปไปเลยค่ะป้าตุ๋มส่งให้ป้าติ๊กว่ามันมีกี่กระถางอย่างนี้เอามาเลยวันจันทร์นะคะเรามีบัวที่ตั้งอยู่ทีนี้ในกรณีที่เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้ในวันนี้เนี่ยน้ำที่ถูกดึงขึ้นมาเนี่ยเขียวเป็นแบบตะไคร่อ่อนๆนะคะแล้วก็มีสีม่วงนี่เรียกอะไรนะฟ้าหม่นไหมฟ้าอะไรคะฟ้าหมอกอ๋อพยับหมอกปะทุกเรียกฟ้าหม่นพยับหมอกนี่ก็สะพั่งแล้วเพราะว่าได้ปุ๋ยดีอันนี้คุณแม่เป็นคนให้แม่ชีน้องหวานปุ๋ยแล้วรดน้ำนะคะส่วนข้าวเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดึงออกเราเห็นชัดว่าในฤดูกาลหน้าฝนที่ปลายฝนแล้วก็ต้นหนาวเนี่ยต้นไม้จะเขียวมากนะคะคุณแม่พาทุกท่านเดินมาก่อนเพราะเราจะขึ้นไปข้างบนเราได้เห็นว่าเราได้ลงทุนไว้ในทุกจุดด้วยประเด็นเดียวค่ะก็คือการให้ที่ตรงนี้เป็นที่เป็นสวนธรรมเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะปลูกหัวใจของผู้คนให้กล้าที่จะลุกขึ้นมาให้ได้มากกว่าที่ตัวเองให้ดูเป็ดที่เธอดูเป็ดที่เธอดูเป็ดฉันเดินเข้าไปใกล้ก็จะไม่มีจอยเธอหันหลังแล้วเธอจะเห็นว่าเป็ดเนี่ยก็ฟังธรรมฉันอยู่นี่เขากล้าออกมาจากกรงแล้วหรอแล้วเขาก็พึงนะไม่ไหว้แล้วนะไม่ตื่นเต้นแต่ปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยนะจ้ะโอเคก็เป็ดเทศเป็นอีกหนึ่งของสิ่งมีชีวิตใน
เสถียรธรรมสถาน2นะคะเรามองขึ้นไปจอยเราจะขึ้นไปบนโน้นคุณแม่ขอให้ออยได้รู้ว่าหินที่ออยส่งมาให้เนี่ยได้อยู่รายรอบท่านอะไรก็ตามที่เป็นการส่งมาถึงคุณแม่คุณแม่ก็จะบอกโดยวิธีการทำงานง่ายๆว่าเราก็จะระลึกถึงสิ่งที่ได้รับมานี้เพื่อส่งต่อนะคะมันหัวใจโพธิสัตว์คือหัวใจที่ไม่ติดขัดเรื่องการให้เราไม่ได้ให้เงินทองแต่เราให้มากกว่านั้นก็คือสติปัญญาบริหารปัจจัยภายนอกเช่นคนเอาบ่อบัวมาอันนี้เบลถวายเนาะพ่อแม่เบลอะเรื่องของโอ่งถวายมีกี่โอ่งนับเลยค่ะแล้วส่งให้ป้าตุ๋มส่วนเรื่องที่จะเป็นบัวกระด้งอันนั้นเนี่ยเราเอาไว้ในน้ำก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะบางเรื่องเราอุดหนุนบางเรื่องเรารับการถวายคือเราต้องอยู่ได้ชาวบ้านต้องอยู่ได้อันนี้ถั่วบราซิลเราหาวิธีการขยายพันธุ์ถั่วบราซิลถ้ามีเม็ดต้องขยายเลยนะเพราะถั่วบราซิลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่เราจะต้องใช้เยอะตอนที่เราปลูกกุหลาบมันจะคุมดินเห็นนักวิชาการว่าอย่างนั้นส่วนเรื่องของไมยราบเนี่ยคุณแม่อยากปล่อยเลยเพราะไมยราบเป็นพืชที่เราสามารถที่จะเอามาสอนทำได้นะคะนี่ไงถั่วบราซิลมาถึงนี่แหละอย่าตัดออกเนี่ยเขาเพาะพันธุ์โดยไรคะถั่วบราซิลเม็ดไหมไม่มีใครรู้สิ่งที่จะใช้เอานะคะคุณแม่เดินมาทางด้านนี้เผื่อทุกท่านจะได้เห็นการทำงานที่เราจะขึ้นไปข้างบนถือเป็นการเดินทางว่าถ้าใครจะมาจากนี้ไปเริ่มมาได้แล้วค่ะเราได้มองเห็นแล้วว่าในโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเราได้ขยายพันธุ์สิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งเหล่านี้สำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ว่าเขาเป็นญาติที่สวยงามอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเอาออกเลยพวกเนี้ยคือญาติที่สวยงามถ้าเราจะบอกเขาว่าราคาเขาแพงเราคงบอกว่าโอ้โหกี่แฉกว่าไปเมื่อเราไม่ตั้งชื่อเขาก็ดูด้อยค่าแต่พอเราให้ชื่อเขากลับมีคุณค่าฉะนั้นอะไรที่เขาขึ้นแล้วไม่ได้ไปแทรกแซงไม่ได้ไปดึงน้ำออกจากอะไรก็ปล่อยเลยค่ะพวกนี้ปล่อยได้แต่ถ้าเผื่อมันไปอยู่โดยที่มันแย่งกันอันนั้นก็ต้องเอาออกส่วนอันนี้ขอให้ฉีดซิงค์เลยนะคะเชื้อราก็ดูก็สังเกตดูค่ะเวลาดูอย่างเงี้ยเราไม่คิดว่าเขาเป็นวัชพืชเนาะเขาเป็นอะไรคุณแม่ชอบเขามากเลยไอ้ต้นคุมเนี่ยมันคุมวัชพืชเลยแล้วมันเป็นพรมเลยส่วนต้นซิลเวอร์โอ๊กก็เหลาข้างล่างให้เขาสูงข้างบนนี่ก็กุหลาบหมอนุ้ยนะคะอันนี้ก็เป็นกุหลาบที่จะถูกนำมาเป็นโปรดักต์ของการดูแลเรื่องสุขภาพนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยรุ่นแรกเลยขยายผลส่งต่อไปให้กลุ่มปปากยอแล้วกลุ่มเขาเรียกว่าพี่น้องที่ให้อาหารเราทุกวันน่ะคือ2พี่น้องนะคะส่วนอันนี้หมอนุ้ยเก็บไปแล้วนะคะเราลองทดลองดูนะคะหมอนุ้ยให้ต้นมาอันนี้เก็บเกลี้ยงเลยนะเก็บไม่เหลือเลยใช่ไหมแล้วมันจะทันไหมแตกวันที่31เนี่ยเหรอแน่ใจนะเบบี้โรสเนี่ยนะค่ะก็ลองดูแต่ว่าเราไม่ได้เหลือเอาไว้เพื่อที่นั่นมันหมดเลยนี่อันนี้มันเก็บไปหรือว่ามันเน่าล่ะอันนี้น่าจะเน่าล่ะช่วยดูตรงนี้หน่อยอันนี้ไม่ใช่เก็บละเนี่ยค่ะเพราะว่าคุณแม่เคยเห็นเขาเขียวอยู่ขอความกรุณาช่วยดูสิ่งเหล่านี้นะคะที่มันเป็นงานที่เราดูอยู่เพราะคุณแม่เนี่ยใช้การตรวจงานเนี่ยแหละค่ะเป็นการแสดงธรรมแล้วคุณแม่ก็เห็นมันละเอียดในฐานะของคนที่เฝ้าสังเกตจริงๆด้วยความชื้นมันมากนี่คือความชัดเจนเลยว่าเมื่อความชื้นมากมันเน่าลักษณะของการเน่าอย่างนี้เนี่ยต้องมีองค์ความรู้ละต้องมีความรู้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะนำไปสู่ความสูญเสียนะคะคราวนี้เราเดินกลับมาท
ทางด้านที่พักของคณะแม่ชีเราไม่ได้เดินมาตรงนี้นานแล้วนะคะเรากลับมาที่พักตอนนี้มันเป็นปลายฝนมันทั้งแฉะเลยล่ะมันมีหลายต้นเลยนะเอที่อาจจะต้องแบบตั้งขบวนสมมติว่าถ้าฝนพายุเนี่ยจบไปหรือเรารีบซะก่อนเยอะมากเลยที่มันเน่านะคะนี่เราจะเห็นเลยค่ะว่าความเน่าเนี่ยมันเริ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันจะตามไปถึงทาราฟาร์มแล้วล่ะค่ะคุณแม่เดินเร็วแล้วล่ะคราวนี้คุณแม่จะไปอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ไอ้นี่ไม่เน่าไม้อิ่มน้ำไม่เน่าแต่ไม้ที่น้ำแห้งอันนี้เป็นเรื่องปรากฏการณ์ของการทำงานที่เราต้องเรียนรู้แล้วเราก็ได้เรียนรู้จริงๆนะคะต้นไม้ที่ออกดอกอย่างนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ประตูให้มาเราก็จะเห็นเลยว่าเขาก็สะพรั่งจริงๆแล้วดอกใหญ่มากคืออะไรที่รอดเนี่ยดอกใหญ่มากอย่างเช่นอันเนี้ยไม่เคยเห็นดอกใหญ่อย่างนี้เลยเหมือนแมกโดเนียเลยจอยนี่ใหญ่มากเลยนะให้ป้าตุ๊กดูเลยไม่เคยเห็นดอกอะไรที่ส่งมาแล้วใหญ่อย่างนี้ดูนะคะนี่คืออิทธิพลของปุ๋ยเนี่ยค่ะที่เราจะสอนให้ชาวบ้านทำเนี่ยโอ้โหดูกรีบคุณแม่ตกกระจายเลยอ่ะขอกรรไกรหน่อยได้ไหมคะคือวันนี้วันพระด้วยเดี๋ยวคุณแม่จะเอาขึ้นไปบูชาพวกเธอจะได้รู้ว่าดอกไม้อย่างเงี้ยนะเราเอาไปบูชาพระที่จริงแล้วอยากตัดมาให้เห็นโดยรอบเลยใหญ่เนี่ยค่ะดูกลีบเล็กถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าอันเนี้ยคือปุ๋ยละงั้นตอนเนี้ยปุ๋ยอาจจะยังไม่ต้องแต่ขนาดเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องดูเพราะตรงเนี้ยคือบริเวณที่สอนไม่ชีเลยค่ะวันนี้ประชุมให้ทุกคนดูส่วนของตัวเองเราคนเดียวทั้งหมดคงไม่ได้นะคะคุณแม่หยิบมาเพื่อให้เห็นตัวอย่างว่าถ้าเรามีภูมิรู้อย่างเงี้ยคุณแม่ปล่อยเลยนะคุณแม่ถือว่าเป็นอะไรที่มันงดงามมากคุณแม่ไม่มองเป็นวัชพืชเลยค่ะต้อยติ่งดูสิคะเอ๊ะเขาเรียกอะไรทองแทงแล้วก็ดูเนี่ยค่ะนางเอกของเราเนี่ยค่ะอันเนี้ยไม่ถือเป็นวัชพืชคำว่าวัชพืชก็คืออะไรที่แย่งอาหารถ้าเขาอยู่ด้วยกันได้ให้อยู่ไปเลยอันเนี้ยเราลองยกมานะเราจำได้อันเนี้ยไม่ได้ขึ้นเองเราย้ายมาเดินมาอีกนิดเดียวเนี่ยหอมหมื่นปีดูต้นนี้สิมีใครมาถวายดูสิคุณแม่จำชื่อไม่ได้ใครถวายนะจ๊ะเข็มขาวเนี่ยลูกอันนี้ลูกศิษย์ที่ศึกไปนะต้องบอกไว้จดบันทึกที่ถ้าเขาปลูกเองก็ต้องรู้ว่ายายเอามาบูชาพระให้ส่วนอันนี้หอมหมื่นลี้อันนี้ขาดน้ำเรากลายเป็นคนรู้เรื่องไปหมดเลยนะเพราะเราเดินมันบ่อยนะค่ะกระดังงาเรามีความอย่างเงี้ยค่ะแค่เราปล่อยเขาบางส่วนเนี่ยอันเนี้ยสำหรับคุณแม่แล้วคือการขึ้นที่ลดความกระด้างเลยนะส่วนอันเนี้ยเวลาไม่ชี้นั่งตำก้นก็ทำความสะอาดซะหน่อยแต่ตรงนั้นเนี่ยมันสวยงามปล่อยไว้ให้เป็นลักษณะของการทำงานที่ตกแต่งสวนตรงไหนที่เป็นประโยชน์ใช้สอยแล้วเขากีดขวางก็เอาแค่ตรงนั้นส่วนอื่นๆเนี่ยสวยหมดเลยหน้านี้เขียวไม่ต้องถางเลยค่ะมองข้างบนก็ยิ่งสวยใหญ่มันมองลงไปมีอย่างเดียวที่น่าจะเตือนไว้วันนี้คืออย่าปล่อยให้เน่าใส่ไปเลยค่ะถ้าเน่าแล้วก็จะเป็นเพี้ยเนี่ยซิลเวอร์โอ๊กก็จะมีเพี้ยอันนี้ก็เพียงแต่น้ำถึงคุณแม่ก็ขึ้นมาแล้วกำลังสงสัยว่าอะไรวางอยู่บนไอซ์วอลข้างบนตอบข้อสงสัยแล้วมาบอกนะคะเราเริ่มเดินเข้าสู่บริเวณที่เป็นมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะ
คุณแม่ถือว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มองไปแล้วศักดิ์สิทธิ์หมดไม่อนุญาตให้ขึ้นมาตากผ้ารายงานด่วนเพื่อให้พวกเรารู้ว่าเราอยู่ในสังฆาที่มองโดยรอบโดยเฉพาะความเป็นอยู่นะคะผู้ที่มีสัจจะก็จะดูสิ่งที่มันส่งเสริมและเกื้อกูลคุณแม่มองว่าการส่งเสริมและเกื้อกูลเป็นอีกหนึ่งที่เรียกว่าวินัยนะคะวินัยที่ดีก็คือการสร้างความเคยชินที่ดีงามคุณแม่มองไปทางด้านนี้คุณแม่มองเห็นพระพักตร์พระอริยธาราที่กำลังเชื่อมอยู่เพื่อมาดูว่าเราเห็นถึงสององค์และพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในบริเวณเดียวกันหมดมีบริเวณที่ให้ทำในส่วนไหนก็ใช้ส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นกรณีศึกษาเพื่อที่จะสอนนักบวชด้วยกันแล้วก็เป็นกรณีที่พวกเรามองเห็นว่าความเป็นอยู่ของเรามันบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นเราแล้วก็เป็นความเคารพที่เราเห็นเลยว่าต้นไม้เล็กๆที่กำลังขึ้นตามไหล่เขาเนี่ยจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เมื่อรากดีความเข้าใจของปัญญาคืออะไรคือสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นไปเก็บเลยค่ะเขาคงปฏิบัติแต่ยังไม่ได้เก็บนะคะคุณแม่ขออนุญาตที่จะสอนไปด้วยว่าในทุกเรื่องราวของที่นี่อยู่ในสายตาเพื่อให้เราสอนเรื่องวินัยแล้วก็ขอให้พวกเราลองนั่งฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าผู้ที่ไม่ลืมคำปฏิญาณพระองค์สอนอะไรคุณแม่เดินทางมาจนถึงบนสุดที่ดึงดินจากตรงนั้นเพราะต้องการเก็บน้ำมาถึงตรงนี้แล้วเราเห็นว่าเราดึงน้ำขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วไหลลงมาเรามองเห็นพระพักของพระอริยธาราที่หันมาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทุกคนได้เห็นตัวเองหมดละว่าเรากำลังอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันหมดคณะแม่ชีจะอยู่ทางด้านนี้เพื่อที่จะทำให้เราปลอดภัยที่สุดคุณแม่ก็ทำให้กลุ่มของนักบวชโดยแลนด์สเคปแล้วอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดฉะนั้นเราจะปลอดภัยก็แต่เมื่อใจของเราเนี่ยค่ะไม่แสสายนะคะไม่แสสายคำว่าไม่แสสายแปลว่าไม่ส่งจิตออกไปเพ้อเพลินกับราคะยังฝึกบริหารจิตของเรานะคะให้มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคุณแม่ขอตรงนี้ดีกว่าเพราะนี่คือการเห็นพระพักตร์เลยค่ะมาตรงนี้เถอะเรามองเห็นแล้วว่าเราไม่รอดสายตาเลยเนาะคุณแม่จะขอมอบถวายดอกไม้ที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่นี้แทนพวกเราทุกคนพร้อมที่จะฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หรือยังคะถ้าพร้อมที่จะฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วเนี่ยเรามาระลึกถึงวันนี้วันพระนะคะคุณแม่ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่อุทิศคุณแม่ใช้ภาษาไทยเพื่อให้เรารู้เลยว่าความหมายและคำแปลนะคะก็เป็นการระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์นึกถึงทีมเวิร์กนะคะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะและสังฆรัตนะเนี่ยคือทีมเวิร์กคืออะไรเล่าคือผู้ที่ไม่ลืมคำปฏิญาณค่ะแม่มองเห็น
บนมงกุฎของพระอริยธาราที่มีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่นะคะและเราก็ได้มองเห็นการทำงานที่มีระบบของการสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพื่อให้เกื้อกูลต่อการสร้างสังฆรัตนะหรือสุปัสสิปันโนที่เราสามารถบอกได้เลยว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชนะคะอันนี้ก็คงจะตกมาเดี๋ยวเราลองเก็บดูจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชโสดาบันสกิทาคาอนาคาและพระอรหันต์เนี่ยเริ่มต้นจากคนที่เนี่ยค่ะก็คือปุถุชนธรรมดานี่เองนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่เดี๋ยวคุณแม่จะวางไว้ตรงนี้เนาะวางไว้ก่อนนะคะก็สีสันดีมากเลยค่ะเรามาฟังเริ่มได้เลยค่ะ เนื้อนาบุญเกิดจากการไม่ลืมคำปฏิญาณคือเนื้อนาบุญก็คือบุคคลที่ควรอัญชลีบุคคลที่ควรทำบุญนั่นแหละค่ะคือเราเนี่ยก็เชื่อว่าถ้าเรามีเนื้อนาบุญที่ดีทานนั้นก็มีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่เราก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้อนาบุญที่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ในยูนิฟอร์มอย่างที่ที่เรียกว่าสมมุติสงฆ์เท่านั้นนะคะก็ต้องเรียกว่าทีมเวิร์คเลยสุปฏิปันโนเนี่ยมีใครบ้างเดี๋ยวบทเนี้ยจะชัดเจนนะคะขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งจอยไปที่ตรงพระพักทางด้านนู้นละหันมาก่อนจ้ะติ่งฟังอยู่ที่ไหนตอนนี้มีคนเสิร์ฟน้ำให้แล้วตอนนี้มีคนดูอยู่นะคะเอาราคากี่โมงแล้วคะจะได้บอกคุณแม่ด้วยฮะโอเค15นาทีนี้ขอท่านที่ดูอยู่300นะคะลองฟังบทนี้เป็นข้อความแห่งพระสูตรนะคะแปลจากที่เราเคยทราบกันว่าความเป็นอาหุเนยะบุคคลนั้นควบคุมลงมาถึงสกทาคามีและพระโสดาบันด้วยอันนี้คือขยายเลยจะยุติเป็นอย่างไรขอฝากท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยวินิจฉัยอันนี้เป็นสิ่งที่มีการอธิบายไว้นะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายนั่นหมายความว่าข้อความพระสูตรเนี้ยแปลจากสิ่งที่เราเดี๋ยวอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแม่อธิบายต่อนะคะโอเคไหมคะเนื้อนาบุญอันเกิดจากไม่ลืมคำปฏิญาณภิกษุทั้งหลายบุคคล8จำพวกเหล่านี้คือ4คู่8จำพวกเป็นผู้ควรแก่ของบูชาอันนี้หมายถึงโสดาบันเลยนะโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์เลยเดี๋ยวท่านจะอธิบายท่านบุคคลที่ไม่ลืมปฏิญาณและเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเนี่ยเริ่มตั้งแต่มีศีลบริสุทธิ์ละราคะโทสะโมหะถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสสังโยชน์เบื้องต่ำถือเป็นเนื้อนาบุญอันนี้น่าสนใจมากค่ะภิกษุทั้งหลายบุคคล8จำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า8จำพวกอะไรบ้างเล่า8จำพวกคือพระโสดาบันพระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลพระสกทาคามีพระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามีมิผลอนาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลพระอรหันต์พระผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ภิกษุ
ทั้งหลายบุคคล8จำพวกเหล่านี้แลเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้ว4จำพวกและผู้ตั้งอยู่ในผลแล้ว4จำพวกนี่แหละสงที่เป็นคนตรงสงในที่นี้คือสาวกสงสาวิกาสงนะคะไม่ใช่สมมุติสงแต่เป็นหมู่ตั้งแต่เนี่ยค่ะโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์เป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในปัญญาและศีลอันนี้ต้องตั้งมั่นในปัญญาและศีลย่อมกระทำให้เกิดบุญอันเนื่องด้วยอุปธิอุปธิเนี่ยนะคะคือผู้ให้เกิดอัตภาพและให้วิบากอันเป็นไปเพื่อการปฏิสนธิใหม่อันนี้คือโอปธิที่มีคำแก้ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอธิบายแต่ถ้าอุปธิวิเวกก็คือการออกจากความยึดมั่นถือมั่นมีกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนะคะแก่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยบุญการทำการบูชาอยู่ทานที่ให้แล้วในสงฆ์จึงมีผลมากอันนี้พูดให้เห็นว่าบุคคล4คู่8จำพวกผู้ไม่ลืมคำปฏิญาณก็คือ1มีศีลเห็นไหมคะต้องย้ำเลยว่าศีลเป็นเรื่องที่เป็นคือเป็นกำลังศีลเป็นฐานเลยนะคะสมาธิคือถ้าเราบอกว่าจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นในทุกการงานที่มีจิตเป็นสมาธิพอมันมีศีลมันจะมีสมาธิมันมีปัญญาอันยิ่งมันละมันวางมันละวางตัวตนนะคะมันเข้าถึงอุปธิวิเวกก็คืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเข้าไปดูจิตเลยถ้าบอกว่าสมมุติสงฆ์คือสงฆ์ที่คลองผ้าหรือว่าคณะมิชีที่คลองผ้าเป็นแค่กลุ่มเดียวที่จะเป็นเนื้อนาบุญไม่ใช่ละในบทเนี้ยแสดงให้เห็นว่าบุคคล4คู่คือตั้งแต่ผู้มีศีลอันยิ่งคือศีลต้องบริสุทธิ์ก่อนนะคะอาจจะสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณละสังโยชน์เบื้องต่ํา3ถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสนั้นวินัยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันกำราบเราอยู่แล้วว่าเราอย่าเป็นคนเลอะเทอะเปะเปื้อนมีอัตตาตัวตนกลางยกหูชูหางนั่นการถูกขนาบเพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์ในการแสดงคือคุณแม่ว่าการมีศีลเนี่ยบางทีบางคนพูดเพื่อเอาตัวรอดและบอกว่าฉันไม่ได้ผิดอันนี้ก็มันก็มีเครียดความไม่ซื่อสัตย์ในศีลเมื่อเราไม่มีศีลเนี่ยอย่างอื่นมันก้าวไม่ได้เพราะฉะนั้นบุคคล4คู่คู่แรกเลยศีลต้องบริสุทธิ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณละสังโยชน์เบื้องต่ำ3เป็นบุคคลที่คู่แรกโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอันนี้ต้องละราคะโทสะโมหะแบบโหก็ต้องมากขึ้นนะคะและถ้าละราคะโทสะได้เลยก็เป็นสกทาคามีอันนี้แดดเริ่มร้อนเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตเปลี่ยนพื้นที่นะคะไม่เป็นไรคุณแม่จะเปลี่ยนเพราะว่าเราจะไล่มาเก็บกันนะคะหลายคนมาที่นี่อาจจะเห็นสิ่งเหล่านี้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณแม่พยายามที่จะเอามาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่ามันเกิดความเป็นอันนี้จังได้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวต้องให้แม่ชีที่อยู่บนเนี้ยลงมาดูเราก็จะได้แบบลองฝึกดูคืองานเราเนี่ยมันไปกว้างขึ้นพองานมันไปกว้างขึ้นมันก็ต้องมีคนเนี่ยตามดูตามไล่ตามรู้นะคะว่าอะไรควรไม่ควรวันนี้คุณแม่มาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาลาพระกำลังจะเข้าไปที่กรุงเทพค่ะเดี๋ยวจะประชุมคณะแม่ชีวันพระแล้วก็จะไปที่กรุงเทพมหานครเพื่อไปเช็คอัพนะคะวันนี้หมอนัดแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วล่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมเวิร์คที่พยายามมาก
ในทุกเรื่องที่เรามองเห็นว่าเขาพยายามดึงน้ำตลอดเวลาของการทำงานในช่วงเวลาถ้าเรานับตั้งแต่ในพรรษาเลยเนี่ยนะคะก็คือรุ่นที่บวชกับคุณแม่ตั้งแต่40พรรษาของคุณแม่นี่คือผลงานนะคะนี่คือผลงานแล้วเราก็ทำกันแล้วก็มีคนที่อยู่กับเราเนี่ยที่ประจำและก็ยังจะต้องเรียนรู้ต่อไปเราจะยังรับผู้ที่จะบวชอยู่เพื่อที่จะมาอยู่กับเราในกรณีที่เรามีการบวชอยู่เป็นปกติเราต้องมาตั้งสัจจะด้วยกันว่าเราจะเป็นผู้ที่มั่นคงในปฏิญาณของเราเราไม่ต้องอยากเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์อยากเป็นไม่ได้แค่ละถอดถอนละวางสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเราจะเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะเป็นทีมเวิร์คเรียกว่ากลุ่มที่เป็นทีมเวิร์คที่ไม่ลืมคำปฏิญาณทีมเวิร์คคืออะไรทีมเวิร์คก็คือโสดาบันสกิทาคาอนาคาและพระอรหันต์นั่นเองค่ะที่นี่มีไว้เพื่อสร้างทีมเวิร์คที่มีหัวใจของผู้รับใช้เราไม่ได้ต้องการความเสแสร้งหลอกลวงนี่คือความตั้งใจของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมามืดก็สว่างได้ใครจะมาอย่างเทาๆก็ไปสว่างได้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องไม่ลืมคำปฏิญาณของคุณเราจึงขอขอบคุณนะคะทุกการเสียสละคุณแม่ว่าไม่มีหรอกที่ใครจะไม่เคยทำอะไรที่ผิดมาก่อนแต่ถ้าคุณไม่ลืมคำปฏิญาณคุณต้องไม่ผิดอีกถ้าคุณไม่ลืมในสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณไปได้ไกลมากกว่านี้แล้วคุณขนขวายคุณจะไม่หลอกตัวเองและคุณก็จะไม่อ้างบ้าๆบอๆที่ทำให้คุณตกต่ำแล้วไปมืดคุณแม่ว่ามันไม่ได้สำคัญว่าคุณมาจากไหนแต่มันสำคัญว่าคุณจะไปไหนแล้วล่ะค่ะทีมเวิร์คต้องแข็งแรงผู้ที่ไม่ลืมต้องรู้ว่าเราไปได้สว่างคือสิ่งที่เราจะเปลี่ยนกรรมของเราได้ตั้งแต่ Here and Now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาไม่ว่าใครที่อยู่ใกล้เราเขาก็ปลอดภัยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตัวเราเองยังไม่หลอกตัวเราเองเลยถ้าเราหลอกตัวเราเองเรายังรักตัวเองไม่เป็นเราอาจจะเผลอไผลไร้สติแล้วก็หลอกคนอื่นซึ่งอันเนี้ยน่ากลัวโสดาบันเป็นได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอันนี้ไม่ใช่คุณแม่พูดนะคะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวเช่นนั้นงั้นวันนี้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะเข้าไปประชุมคณะแม่ชีแล้วก็จะเดินทางไปกรุงเทพเพื่อทำหน้าที่นะคะถ้าจะเป็นคนไข้ก็ต้องเป็นคนไข้ที่ต้องเชื่อฟังคุณหมอละค่ะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองจากนั้นเราจะพบกันลองดูก่อนว่าวันนี้จะสามารถพบได้ในเวลาตอนเย็นได้หรือไม่ถ้าไม่ได้วันนี้ขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่าลืมปฏิญาณเป้าหมายของเราคือพ้นทุกข์นะคะวันพระเนี่ยสวดแค่ตรวจทานศีลนะคะสมาธิภาวนาแล้วก็ละไอ้สิ่งที่มันขุ่นมัวไปมันไม่ได้มีอะไรที่เราขอโทษนะต้องไปยึดถือครอบครองแต่มันมีไว้เพื่อให้เรารู้ว่าเราเป็นแค่เพียงสิ่งสมมุติที่มาแล้วไปคุณมีสมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี่ทำนั่นทำนี่คุณอย่าลืมว่าคุณใช้สมมุตินี้เพื่อค้นหาอริยทรัพย์ด้วยและสมมุติจะเข้าไปสู่วิมุตได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะพี่ติ๋งอาจจะจวนถึงกรุงเทพแล้วเพื่อจะเข้าประชุมและคุณแม่เองก็อยากเชิญว่าเราจะมีทีมเวิร์คของเรานะคะที่จะทำโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์และทำงานเรื่อง Mindfulness Family มาพบกันในวันที่21ตุลาคมนี้ค่ะไม่ใช่วันหยุดค่ะเราจะเชิญคนที่เรากำลังจะทำงานร่วมกันมาและระลึกถึงหัวใจแม่ที่เรียบง่ายและธรรมดาที่สุดคือสมเด็จย่านั่นเองนะคะธรรมสวัสดีค่ะ